ครบสอบทุกข่าวมหาวิทยาลัยมหิดลแถลงผลสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้รักษามะเร็งด้วยเซลล์และยีนคาร์ทีเซลล์ภายใต้มาตรฐานสากลแห่งแรกในอาเซียนสามารถนำไปใช้จริงในผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่จำนวน10รายที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหลายขนาดยามุ่งเป้าหลายชนิดโดยทั้ง10รายหลังได้รับคาร์ทีเซลล์ตอบสนองจนโรคสงบทุกราย 100%โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหิสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและนายสมโภชอาหุในประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาตอนนี้ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนที่มาร่วมในงานในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างsuccess story ที่มหาลัยมหิดลได้นำเสนอในวันนี้นะครับซึ่งเกิดจากความพยายามของทีมวิจัยซึ่งมีท่านอาจารย์สุรเดชนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็การสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยนะครับซึ่งมีการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆหลากหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอยากกลับเรียนอย่างนี้ครับว่างานวิจัยนี้ไม่ใช่เพิ่งทำเพียงปี2ปีนะครับเราเริ่มต้นมาเป็นแรม10ปีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่งานอันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นมาจนตั้งสำเร็จผลจนเป็นโปรดักต์ซึ่งมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนให้เป็นการจำหน่ายต่อไปในอนาคตซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนรวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะนำผลผลิตอันนี้สู่เชิงพาณิชย์ในละแวกภูมิภาคต่อไปในอนาคตซึ่งก็จะทำให้เราสามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกต่อไปในอนาคตซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในสิ่งที่เราทำอยู่ขณะนี้นะครับก็เป็นเส้นทางซึ่งอันนี้เนี่ยก็ขอชื่นชมท่านอาจารย์สุรเดชนะครับท่านคณบดีคณะอาจารย์ที่และท่านคุณสมโภชนะครับที่สนับสนุนเป็นอย่างดีอันนี้เป็นกรณีศึกษาแล้วผมเชื่อว่าบ้านเรานะครับประเทศไทยมีคนเก่งอยู่ไม่น้อยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไปก็คือสร้างระบบอีโคซิสเต็มที่มีการสนับสนุนให้ครบวงจรสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริงสามารถนำไปพัฒนาต่อไปแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สร้างอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนะครับให้พัฒนายิ่งขึ้นไปเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มหาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ศิริรามาธิบดีนะครับได้ประสบผลสำเร็จและนำเสนอในวันนี้นะครับเรียนเชิญท่านคณบดีครับครับก็ภายใต้การนำของท่านอธิการบดีก็ทำตามนโยบายของกระทรวงอวที่ต้องการให้นำเอาองค์ความรู้ที่มาจากการวิจัยเนี่ยไปสู่การใช้จริงแล้วก็ไปใช้ในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนจริงงานอันนี้จะสำเร็จขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือของภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมลงทุนแล้วก็ทำให้เกิดการผลิตในจำนวนมากเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้เข้าถึงการรักษาที่มีราคาแพงซึ่งเราซื้อไม่ไหวถ้าเราต้องไปซื้อจากต่างประเทศเพราะนั้นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาข้างหน้าหลังจากที่งานนี้สามารถขึ้นทะเบียนแล้วก็ขายได้ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของเราอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สูงแล้วว่าคนไทยเราก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะครับแล้วเราก็เริ่มที่จะเริ่มทำอะไรในสิ่งใหม่ๆกันขึ้นมาก็หวังว่าสิ่งวันนี้จะเป็นจุดยามจุดประกายนะครับครั้งหนึ่งที่จะทำให้การแพทย์ของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเงินตาต่างประเทศเข้ามาในประเทศเราและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้กับคนไทยของเราเองซึ่งเข้าสู่สังคมที่สูงอายุเนี่ยได้เข้าถึงยาที่มีศักยภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระยะในราคาที่ถูกลงครับก็ต้องขอบคุณที่อย่างที่สุดเลยก็คือตัวมหาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ยิ่งคณะแพทย์จากรามาที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดก็คือหลายหลายคณะในมหาลัยมหิดลเองนะครับทั้งเป็นคณะวิทยาศาสตร์เองสถาบันชีวโมเลกุลเองแล้วก็คณะแพทย์จากศิลาพยาบาลหลายคณะด้วยกันที่เราร่วมตัวกันที่สำคัญที่สุดก็คือแหล่งทุนครับเยอะมากนะครับ
และที่สำคัญก็คือนอกจากคณะมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือในเรื่องของการทำวิจัยอย่างเมื่อกี้ที่ท่านคณบดีปิยมิตรกล่าวคือคลินิเซอร์เวลาเราทำคลินิคอลทริอัลเนี่ยสิ่งที่คุณค่าของงานวิจัยจะดีได้เนี่ยมันต้องภาษาอังกฤษเขาเรียกมัลติเซ็นเตอร์คือทำวิจัยที่เดียวแล้วบอกว่ามันเวิร์กเนี่ยไม่ได้มันต้องทำมัลติเซ็นเตอร์มันกระบวนการก็เลยได้พึ่งจากคลินิเซอร์คือระบบงานวิจัยเนี่ยมาช่วยเราแล้วก็มีเวลาให้มหาลัยมาช่วยต่างๆเราอยากจะเห็นเนี่ยเกิดกระบวนการอย่างเงี้ยหลายๆกลุ่มในประเทศไทยนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นไม่ใช่แต่เฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียว สิ่งที่นำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนนะครับและรวมทั้งคนในภูมิภาคซึ่งจะมีโรคต่างๆที่เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เราขยายผลออกไปในอนาคตนะครับแล้วก็ผมยืนยันนะครับว่าคนของประเทศไทยนะครับมีคนเก่งเยอะเพียงแต่ว่าเราต้องรวมพลังกันรวมทั้งกรณีของภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนผู้ให้ทุนแหล่งทุนต่างๆเห็นความสำคัญเห็นถึงความสามารถเห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเราผมคิดว่าอนาคตของพวกเราในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะต่างๆทางด้านhealth side ต่างๆผมเชื่อว่าเราไม่แพ้ใครในภูมิภาคนี้นะครับเมตานิวครบจบทุกข่าว